ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการชวนชมนะครับท่านผู้ชมชวนชมวันนี้นะครับเรามากันที่จังหวัดชลบุรีครับอยู่ที่เมืองพัทยาจุดเป้าหมายของเราในวันนี้คือตลาดน้ำสีภาคครับเราจะมานำท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมตลาดน้ำสีภาคว่าพื้นที่แห่งนี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออฟครับผมนี่คุณชินนะครับผู้ที่จะมาพาเราเที่ยวชมในส่วนของตลาดน้ำสีภาคเมืองพัทยานะครับเล่าคร่าวๆก่อนได้ไหมนะครับในส่วนตลาดน้ำสีภาคเนี่ยมีบริการอะไรยังไงบ้างในพื้นที่นี้ครับก็ตลาดน้ำสีภาคพัทยานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง 2 ทุ่มนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็น4เฟสด้วยกันเฟสแรกก็จะอยู่ในส่วนของร้านค้าอาคารริมน้ำอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยครับก็อย่างเฟสสองก็จะเป็นโซนร้านค้าท็อปช็อปนะครับก็จะเป็นเหมือนสมัยใหม่ขึ้นมาจะเป็นในส่วนของอาคารที่เป็นเรือนไม้สไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็เฟสสามก็จะเป็นหมู่บ้านวิถีไทยซึ่งตรงนี้จะมีโชว์ลิงมีโชว์ลูกประคบจากสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสอนทอผ้าการโชว์เหมือนสอนทอผ้าคือใช้ได้จริงเลยนะครับของเป็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนแล้วก็บ้านเรือนก็จะจำลองมาจากสมัยก่อนเลยนะครับส่วนเฟส4จะเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับโอ้มีโชว์โซนหลักเลยที่นี่มี4นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นเรื่องของร้านค้าที่เป็นสไตล์โบราณแล้วก็เป็นในส่วนของร้านค้าที่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตคนไทยซึ่งนักท่องเที่ยวมาปุ๊บทดลองทำได้เลยสามารถนำเอาไปใช้ได้ในส่วนที่4เป็นเรื่องของการนำเรื่องความรู้นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยค่าบริการคิดยังไงครับที่นี่ค่าบริการตรงนี้ต้องติดต่อที่แคชเชียร์ครับต้องติดต่อที่จุดจำหน่ายตั๋วแต่ว่าซึ่งตรงนี้คนไทยจะเข้าฟรีครับใช่จะคิดเฉพาะต่างชาตินะครับไม่แพงคนไทยมาปุ๊บได้เข้าฟรีได้เลยเชิญได้เลยนะครับนี่คุณชินครับในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือรางวัลอะไรครับเนี่ยเป็นถ้วยรางวัลจำลองครับจากโครงการ The Best of Thailand Award นะครับโหวต by Chalice Tourist นะครับซึ่งโครงการตรงนี้ครับของเราได้รับรางวัล Best Tourist Attraction นะครับเป็นรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ1ซึ่งตรงนี้ของเราได้อันดับ1มาเลยแล้วก็อีก1รางวัลยังได้ Best Shopping Area ติด Top 10 นะครับเป็นสถานที่ช้อปปิ้งอีกด้วยได้ก็รู้สึกว่าจะมีหลายรายการนะครับต่างๆจากต่างประเทศก็มาถ่ายทำที่นี่หลายรายการแล้วเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณซีมพาไปดูด้านในหน่อยแล้วกันนะครับว่าแต่ละแอเรียทั้ง4แอเรียนั้นเป็นยังไงครับไปครับจะเรียกว่าลานแม่สายครับอ๋ออันนี้เป็นส่วนแรกเรียกว่าอะไรนะฮะลานแม่สายลานแม่สายทำไมชื่อนี้ก็ตรงนี้จะอยู่ในส่วนของภาคเหนืออ๋อใช่ครับอย่างตลาดน้ำเนี่ยคือการแบ่งภาคของแต่ละภาคเนี่ยจะแบ่งคล้ายๆแผนที่ประเทศไทยครับก็เหมือนอย่างภาคเหนือก็จะอยู่บนสุดก็จะไล่ลงไปภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้อ๋อแบ่งตามพื้นที่ด้วยจุดแรกตรงนี้คือจะเป็นเทวาลัยพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวสักการะหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆมาแล้วครับที่ได้ยินนี่เป็นอังกะลุงใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นทีมช่างของเราที่เล่นอังกะลุงเองครับโชว์ให้ดูด้วยใช่เข้าไปดูได้อันนี้ก็จะเป็นทีมช่างของเราที่เป็นช่างทั่วไปอยู่ภายในโครงการแล้วก็ของเราโชว์อย่างเงี้ยก็จะเล่นเองไปเลยครับ สินค้าที่เป็นหัตถกรรมอย่างกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่เขาทำเองนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาทำเองมวยตับตาก็จะเริ่มแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงที่ชวนกันลุงนี่แหละใช่นะครับอันนี้เรียกว่าลานเถิดเทิงอยู่สุดในโซนภาคกลางครับโซนภาคกลางนะครับอันนี้เป็นนี่จะเริ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่หญิงครับอ๋อมวยตับตานี่การเล่นของเขานะครับท่านผู้ชมเขาก็จะผูกตาแล้วก็เอาไอ้ใบจาดนี่แหละครับมาวางไว้บนรอบๆเวทีนี่แหละครับเอ้ยข้างในเวทีนะครับแล้วนักมวยเนี่ยต้องอาศัยการฟังนะครับการฟังแล้วก็เสียงย้ำเท้าออกหมัดออกลีลากันนะครับเดี๋ยวนั่งดูนะอีกอันนึงนะครับว่าจะไปกันไหนอันนี้เป็นคู่หญิงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงวันหนึ่งโชว์กี่รอบสำหรับมวยตับจากวันหนึ่งของเราจะมี2รอบครับมีบ่าย2แล้วก็5 โมงเย็นครับนั่งดูกันนะครับครับอย่างนี้เลยเนาะพร้อมนะชกได้ครับยกที่หนึ่งนะครับเราชกกัน3 ยกนะต่อยมาแพ้ได้กัน2 ยกต่อยเดินต่อยเตรียมเล่นเสียงเลยเดินต่อยเดินหน้าเลยครับชกเลยเดินหน้าใส่เจอต่อยเลยครับต่อยเลยครับแล้วก็เลื่อนมือกาผู้ใหญ่ต้องใส่เงินอยู่ผู้ใหญ่ต้องไปแดงอยู่สัตหีบนะรู้ว่าเอาเราความเสียไม่ต้องคือเราส่งเสียงดังไม่ได้นะเสียงก็ส่งไม่ค่อยแต่ว่าให้ได้ยินเสียงจากมันดังนะดูที่ดังนะครับหรือว่าเป็นความใช่ค่ะแดงนะครับเข้าในพื้นที่ของโซนภาคกลางใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารนะครับเป็นอาหารของภาคกลางแต่ว่าอย่างอาหารตามร้านค้าก็จะเหมือนมีทุกภาคด้วยแต่ว่าในส่วนนี้จะเป็นของภาคกลางครับหลักแล้วก็จะมีร้านค้าอย่างที่คุณชินบอกเนาะก็ในพื้นที่ตรงนั้นจะเน้นในเรื่องของงานฝีมือเป็นหลักใช่นะครับก็อย่างร้านที่เราผ่านมาจะเป็นงานที่เป็นสบู่ที่ผลิตเองครับเดี๋ยวถ้าไปด้านหน้าที่เป็นของโซนไหนครับเนี่ยเป็นภาคอีสานครับอีสานครับไปจะเป็นภาคอีสานไปเลยครับนั่งเรือเที่ยวก็จะผ่านอย่างนี้นะฮะใช่ครับก็จะผ่านเข้าไปในโครงการทั้งหมดก็อย่างโซนภาคอีสานตรงนี้ก็จะมีอย่างอาหารก็จะเป็นพวกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานจัดเนี่ยฮะเป็นเผ็ดในคนที่ชอบรสจัดใช่มีลาบอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานก็จะมีพวกแคนพวกกระติบข้าวแล้วก็งานจักสานอะไรที่เป็นของอีสานนะครับทั้งของฝากของกินด้วยใช่ครับ นี่คือกำลังจะชกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับนี่แล้วเปิดโชว์นักท่องเที่ยวนี่วันหนึ่งกี่รอบครับเนี่ยมวยทะเลจะมี2รอบครับจะมีรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บ่ายสามครึ่งถ้าใครจะมาชมก็รอบนี้ครับบ่ายโมงครึ่งกับบ่ายสามใช่ครับทุกวันใช่ครับว่าดูกันเลยครับเนื้อถ่ายมวยทะเลด้วยนะครับเนื้อถ่ายมวยตำจักด้วยนะครับวันนี้เรามีมวยตำจักที่ท่านได้ชม2คู่นะครับครับตัวยกที่1นะครับเราชกกันมวยทะเลที่ใช้ตะบัดอย่างเดียวนะครับตบแรกมาเป็นนะครับฝ่ายแดงได้ไปแดงได้เปรียบนะครับอยู่ด้านบนนะฮะเราอยู่ด้านล่างนะครับก็เสียเปรียบนะครับฝ่ายน้ำเงินนะฮะดูด้วยว่าฝ่ายไหนครับเราใช้ตะบัดนะฮะโดยมากจะชกกันที่ขาแต่กำลังขานะครับห่างไปหน่อยก็เข้าใกล้อย่างนี้นะครับเอาแล้วเงินต่อยครับแดงต่อยครับแดงต่อยครับเงินต่อยครับดูด้วยว่าฝ่ายไหนกำลังขาจะดีกว่ากันนะแรกกันอยู่นะครับโชว์ที่เรายังไงครับเปิดพื้นที่ให้เขามาใช่ของเราจะให้พื้นที่ฟรีครับของเขาเป็นเหมือนกิจกรรมเปิดหมวกอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายชุดที่มาเล่นอยู่ในโครงการครับอันนี้จะเป็นดนตรีแก้วพินเสียงเป็นเสียงพินนะหลบไปไหนจุดต่อไปที่เราจะเข้าบริเวณตรงนี้คือเป็นเฟส2ครับที่เราจะเดินไปต่อไปก็หลังจากที่มวยทะเลเราก็จะเป็นในส่วนของเฟส2เพราะว่ามวยทะเลจะอยู่ในโซนของภาคใต้ครับครับนี้เป็นอีกโซนนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของหวานของไทยๆนี่นะครับเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยเรียกว่าสืบทอดภูมิปัญญาต่อกันมานะครับอันนี้ตรงหน้าเรานะครับนี่เป็นลูกชุบนะฮะก็มีหลายแบบนะเป็นอันนี้ลูกพับลูกส้มเชอรี่ก็มีอันนี้น่าจะเป็นการประยุกต์เพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมูนนะครับมีหลายสีมากเลยครับป้าครับอันนี้ทำจากอะไรครับเนี่ยอันนี้ใบเตยอันนี้จ๊ะกุหลาบสีนี้อัญชันอันนี้ขมิ้นอันนี้ข้าวเหนียวดำธรรมชาติเป็นสีสันนะครับบอกได้เลยว่าจะไม่เห็นดีเห็นตกใจแล้วทำไมข้าวเหนียวสีชมพูสีชมพูครับกับกุหลาบนี่เองแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบบนะครับเป็นของหวานอย่างอันนี้ก็เรียกอะไรนะครับป้าอันนี้อรัวชาววังอรัวใช่ไหมฮะอรัวชาววังหาทานได้ที่นี่นะครับที่นี่มีนะครับตลาดน้ำสี่ภาคนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีทั้งทองหยอดนะครับก็ถือว่าเป็นแหมกีบลำดวนก็มีอ๋อด้านนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อ๋อนี่ครับเหมือนกีบลำดวนนะครับข้างหาทานยากนะฮะขนมอ๋อครับก็มีอาหารไทยโบราณนะครับแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวในส่วนของหวานตรงนี้นะครับเอาเป็นว่ามาที่นี่ครับได้เห็นแน่ๆแล้วก็ได้ทานแน่ๆครับเดี๋ยวโซนต่อไปที่เราไปด้านตรงข้ามนี่คือโซนเฟส2ครับเฟส2ที่ว่างใช่ไหมใช่ครับ ที่2ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะย้ำอีกทีเป็นอาคารริมน้ำครับตรงนี้จะเรียกว่าอาคารริมน้ำเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนร้านค้าท็อปช็อปด้วยที่อยู่ริมน้ำก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของสินค้าครับก็จะในโซนแรกจะเป็นเรื่องแบบเน้นเรื่องวิถีไทยใช่ครับนี่ก็จะเป็นทางเลือกที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกชมเลือกซื้อเลือกช็อปใช่ครับนะครับก็อย่างอาคารด้านในเฟส1ก็จะเป็นออกแนวไทยๆนะครับคือเข้ามาในเฟส2ก็จะสมัยใหม่ขึ้นหน่อยก็จะเป็นออกแนวโมเดิร์นใช่ครับเป็นอีกหนึ่งที่จะแวะพักแวะชมแวะชิมแวะเที่ยวเอาตามสบายแล้วกันนะครับเราอยู่ในส่วนของเฟสที่2อยู่นะครับถือว่ากว้างใหญ่ทีเดียวตลาดน้ำสีผ้านี่คือมาอยู่ได้ทั้งวันนะอยู่ทั้งวันเลยครับแล้วก็ยังมีความหลากหลายในเรื่องของสินค้าด้วยครับนอกจากการให้บริการแล้วอย่างที่เห็นอยู่นะครับคืออย่างที่นี่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะสามารถพูดภาษาจีนได้เกือบทุกร้านเลยครับจริงๆวันเดียวเที่ยวพอไหมเนี่ยวันเดียวก็ครึ่งวันเลยครับคือถึงจะเดินทั่วเนี่ยของเราอยู่แค่เฟส3เฟส2นะครับแต่ยังเฟส3เฟส4น่าจะอีกสักประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเรียกว่าท่องเที่ยวได้ตลอดครับทั้งวันแหละหรือถ้ามีเวลานะครับอย่างที่คุณชินบอกก็คือ2วันก็เดินได้นะครับที่นี่นะครับมาเที่ยวชมกันนะฮะหลายทีเดียวแล้วที่นี่แล้วก็ยังมีกลิ่นอายในเรื่องของการใช้ไม้นะครับก็ดูแล้วค่อนข้างคลาสสิกมากนะครับบรรยากาศมาดูแล้วเยี่ยมนะฮะยอดชมครับนี่ครับคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในส่วนของตลาดน้ำสีผ้าแห่งนี้นะครับอย่างที่บอกคือเที่ยวชมทุกวันเลยทีเดียวแล้วด้านนี้จริงๆยังมีกิมมิคที่น่าสนใจนะครับอีกเหมือนกันใช่แต่ช่วงเช้านี่มีอะไรฮะช่วงเช้าของเราจะมีร้านค้าทางเรืออย่างเงี้ยครับก็พ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะขายของหลายอย่างครับของกินของพวกของสดต้นหอมผักอะไรเงี้ยคือต่างๆก็จะมีหมดนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะพายเรือขายของอยู่ตรงด้านหลังที่เราเห็นอยู่แล้วก็คือหลังจากเที่ยงนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะพายขายเข้าไปข้างในเฟส1นั่นเองนะครับครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้วยใช่กิจกรรมการแสดงตรงในโซนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นไฮไลท์ของเราจะเป็นการแข่งขันหัวใบ้ท้ายบอร์ดนะครับก็เป็นการแข่งพายนั่นเองนะครับก็คนข้างหน้านะครับก็คือเรือลำหนึ่งเนี่ยจะมี2คนคนข้างหน้าก็จะพูดไม่ได้ก็เหมือนใช้ผ้าปิดปากนะครับส่วนคนข้างหลังก็ปิดตานะครับก็จะสนุกสนานกันเลยทีเดียวถือเป็นการเล่นที่เรียกได้ว่าเป็นของไทยแท้ๆนั้นตั้งเดิมที่เอามาเล่นกันหลากหลายตั้งแต่แล้วที่เห็นนะมวยทะเลมวยจักรยานการพายเรือหัวใบ้ท้ายบอร์ดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งกิมมิคที่คงไว้ในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนี่ต้องขอบพระคุณคุณชินมากที่เป็นตัวแทนของนักสีภาพนะครับที่มาพาผมเดินเที่ยวชมนะครับในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับครับวันนี้เวลาของรายการแล้วนะครับเรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ